รากต้นตอมะม่วงของเฮาที่เฮาได้เตรียมไว้ลักษณะแบบนี้ครับผมการขยายพันธุ์มะม่วงง่ายนิดเดียวสวัสดีครับเกษตรผสมประสานไร่ดงดาวครับผมมื้อนี้เฮาพาทุกท่านมาขยายพันธุ์มะม่วงโดยใช้วิธีการทาบจริงด้วยต้นตอไปรับชมกันเลยครับขั้นตอนแรกเขาต้องเตรียมต้นตอของมะม่วงเพราะว่าจะเป็นที่เฮาเพาะไว้หรือว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติต้นตอของเฮาต้องมีอายุ6เดือนขึ้นไปครับผมนำต้นตอที่เฮาได้เตรียมไว้ตัดรากไว้ออกให้หมดเหลือรากแก้วประมาณ10เส้นแล้วแช่น้ำยาเลี้ยงรากไว้ประมาณ10นาทีครับกิ่งพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับการทาบกิ่งควรจะเป็นกิ่งพันธุ์ที่ยอดตั้งขึ้นและบ่แก่เกินไปบ่อ่อนเกินไปกิ่งพันธุ์ควรจะเป็นสีเขียวออกน้ำตาลตัดต้นตอมะม่วงจิตลักษณะเป็นปากฉลาม45องศาเพื่อเฮาจะเอาไปแนบกับกิ่งพันธุ์ให้สนิททำการจีดเปลือกของกิ่งมะม่วงเพื่อเฮาจะนำต้นตอมาทาบที่กิ่งพันธุ์นำต้นตอมาวัดให้ต้นตอกับกิ่งพันธุ์สนิทกันเมื่อกิ่งพันธุ์กับต้นตอประกบกันสนิทแล้วให้เฮานำฟางมามัด1รอบครับผมเพื่อการทำงานให้สะดวกขึ้นนำเทปพันกิ่งหรือหาถุงยางล้ออ้อมแอ้มมาพันลักษณะวิธีการพันให้พันจากข้างล่างขึ้นมาหาข้างบนให้แน่นหนาเมื่อพันขึ้นมาสุดแล้วให้ทำการมัดหรือว่าคอดไว้ให้แน่นหนาน้ำเชือกฟางมามัดให้แน่นหนาอีกรอบเพื่อให้กิ่งและต้นตอสนิทกันมากที่สุดน้ำขุยมะพร้าวแช่น้ำมันมาดนำมาใส่ถุงเมื่อใส่ถุงและมัดปากเสร็จเรียบร้อยให้เอาไม้มาแท่งแท่งเข้าไปลึกๆเพื่อเฮาจะนำเอาไปเสียบที่รากต้นตอมะม่วงของเฮาที่เฮาได้เตรียมไว้ลักษณะแบบนี้ครับผมเสียบเข้าไปเลยนำเชือกมามัดถุงขุยมะพร้าวกับกิ่งพันธุ์ของเฮาให้แน่นหนาติดกันเพื่อบ่ให้เกิดการเคลื่อนไหวเมื่อล้มพัดทำการควนกิ่งพันธุ์เพื่อจะตัดท่อน้ำเลี้ยงให้ยอดของมะม่วงมาดูดอาหารจากต้นตอที่เฮาได้เตรียมไว้การขยายพันธุ์มะม่วงง่ายนิดเดียวหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สวนผสมประสานไร่ดวงดาวด้วยนะครับ